รวมกันก็ประมาณ200ไร่200ไร่นะคะที่นาโฉนดเอกสารที่มารวมกันที่ทำได้จะต้องมีเอกสารสิทธิ์นะคะสปก.นพ.3 สค.นศ.4ได้หมดยกเว้นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นพ.1ได้ค่ะได้หมดยกเว้นไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำไม่ได้อะไรพ.ศ.5 อย่างนั้นทำไม่ได้นะคะที่มันเป็นแค่ของบ้านเฉยนั่นแหละสนใจเสร็จอันดับต่อไปคือต้องไปหาเพื่อนค่ะประเด็นค่ะประเด็นหลักเลยค่ะไปหาเพื่อนหาเพื่อนที่สนใจนี่แหละแต่ทีเนี้ยในตัวเนี้ยมันค่อนข้างรายละเอียดมันค่อนข้างละเอียดออกนิดนึงเนาะคือกลุ่มเราแค่15คนวันเนี้ยมันจะน้อยดังนั้นถ้าเราอยากจะหาเพื่อนที่วิธีการที่ดีที่สุดคือเรากลับไปพูดกับผู้นำชุมชนหรือพูดกับเพื่อนบ้านหรือยังไงก็ได้แล้วให้มีการรวมกลุ่มในหมู่บ้านแล้วสมมุติได้นะคะโทรมาหาหนูบอกว่าวันนี้หมู่บ้านป้ามีประชุมหัวหน้ามาคุยเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมสักเวลาสักเก้าโมงถึงเก้าโมงครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะมีประชุมหมู่บ้านอยู่แล้วแต่ก็คือถือโอกาสเนี้ยมาให้ชาวบ้านให้เพื่อนบ้านเราอ่ะได้ฟังเหมือนที่เราได้ฟังจากหนูวันที่หนูไปพูดหนูแค่พูดให้ฟังเหมือนที่หนูพูดให้ทุกคนฟังตอนนี้เฉยๆเพราะว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการบอกกล่าวแล้วหลังจากนั้นถ้าใครสนใจเดี๋ยวหนูก็จะนัดวันมาอีกวันนึงเพื่อมารับสมัครแล้วเราก็มาดูกันว่าคนสมัครเยอะไหมพอที่จะได้หนึ่งแปลงไหมขาดกี่คนจะต้องหาคนเพิ่มเท่าไหร่หรือว่าคนมันเกินจะเป็นแบบนั้นค่ะแค่เชิญให้หนูมาพูดให้ฟังเพื่อให้ทุกคนรับทราบว่ามันมีโครงการแบบนี้เท่านั้นค่ะซึ่งห่วงระยะเวลานี้ค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงปีหน้าซึ่งเดือนอะไรไม่รู้ถ้ายิ่งเร็วยิ่งดีถ้าได้มาถ้าเราสมัครทันนะคะเราก็จะได้ดำเนินการในปีงบประมาณปีนี้ปี65ปี66มีแปลงแล้วค่ะจะได้ปี67ค่ะจะได้แผนเข้าแผนปี67เพราะตอนนี้แผนปี66มีในมือเรียบร้อยแล้วอยู่ที่กันตรวจละมวลค่ะ2แปลงอยู่ที่ปรือ1แปลงค่ะโอเคมั้ยตัวนี้งงมั้ยคะไม่ค่ะเพราะว่าปีนี้ปี65แต่ปี66ได้แล้วใช่ใช่ค่ะใช่จะคิวข้ามปีเหมือนบอดจิ๋วเลยจะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วทีนี้ระยะเวลาในการเตรียมการอ่ะ65ได้67คือห่วงเนี้ยค่ะซึ่งหนูไม่รู้ว่าปีหน้าปี66อ่ะเขาจะให้ส่งแผนปี67จนไหนคะหนูไม่รู้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ช่วงระหว่าง 2-3 เดือนเนี้ยค่ะก่อนที่จะหมดงบประมาณเนี้ยงบประมาณที่ได้ให้ลงไปกันให้ได้เลยสมัครให้ได้เลยเพราะว่าถ้าถึงข้อมูลในสมัครในมือความสนใจในมือปุ๊บเวลากรมเขาถามมาเลยว่ามีเป้าหมายที่ไหนยังไงหนูก็จะเอาไปยื่นไปเลยแล้วกิจกรรมทุกอย่างที่หนูพูดไปนะคะไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างหรือจะทำทุกอย่างก็ได้บางคนจะทำคณะอย่างเดียวก็ได้บางคนจะทำทางอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาทางกับบ่อดักก็ได้ได้200ไร่เนี่ยนะคะทุกคนไม่ใช่ค่ะในแต่ละคนสามารถเลือกได้เอาแต่ทางเอาร่องเป็นละคนเลือกได้หนึ่งอย่างไม่ใช่หนึ่งอย่างไม่ใช่ทุกอย่างก็ได้หนึ่งอย่างก็ได้สองอย่างก็ได้สามอย่างก็ได้เอาทุกอย่างเขาคนให้ฟรีเลยเหรอฟรีค่ะทุกอย่างก็ได้ใช่ค่ะอันนี้คือหน้าคนตาเขาหมดคนหนึ่งเอาสามอย่างได้ค่ะได้ค่ะหูได้หูสี่อย่างได้แล้วหูได้จริงแหละก็อย่างที่บอกคืออย่างก็ได้ทั้งหมดที่หนูพูดมาในหนึ่งคนอ่ะจะทำทุกอย่างเลยทุกอย่างทุกอย่างไม่ต้องเสียอะไรนะแม่ขอไม่ต้องเสียขอแล้วทุกอย่างเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้คือฟรีเลยยังบอจิ๋วยังเสีย 2,500 เนาะแต่บางคนแบบอุ๊ยเราไม่อยากเสีย 2,500 เราเอาบอเล็กลงเป็นบอหนังตะกอนเราตัวนี้ดีกว่าได้ฟรีเนี่ยเพราะว่าก็ลึก3เมตรเหมือนกันที่ก็แคบลงด้วยไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะรีบส่งเรื่องน่าสนใจไหมสนใจค่ะนี่แหละประเด็นต่อไปแหละต้องไปหาเพื่อนอันนี้นั่นแหละค่ะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้ผลพลอยได้นะคะของการเข้าร่วมกิจกรรมตัวนี้ก็คือเราจะมีพวกปัจจัยการผลิตที่หนูพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวพระไอ้ก็เทืองอะไรพวกนี้ค่ะไม่ได้พันธุ์สูตรเนาะสารเลี้ยงพอดอมีถังหมักฝังน้ำตาลวัสดุหมักวัสดุทำปุ๋ยหมัก
นี้ค่ะพวกหินฟอสเฟตหรือกากถั่วเหลืองอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นวัสดุทำผิวหนังมาสนับสนุนให้เราต่ออีกต่ออีกคือจะมาสนับสนุนต่ออีกเพราะว่าในการทำปีแรกเราต้องเข้าใจว่าดินที่เราเอามาทำมันมาดินจากนาเราเองเราไม่ได้ใช้รถที่ไหนเอาดินที่ไหนมาใส่นะคะเราใช้ดินจากนาเราเองในการปรับในการทำดังนั้นสีวัตถุหน้าดินสูญเสียอยู่แล้วแหละเราก็ต้องทำใจแหละเนาะว่ามันก็ต้องสูญเสียนั่นแหละกรมพัฒนาที่ดินเขาก็เลยมีปัจจัยพวกนี้แหละมาสนับสนุนเพื่อทดแทนเพื่อฟื้นฟูค่ะเพื่อฟื้นฟูไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลว่าสองครึ่งร้อยไปแล้วครึ่งร้อยนะแค่สองคนบางสิบรายไม่งงเนาะไม่งงเนาะถ้าไม่กี่คนถ้าสองร้อยล้านยังต้องไม่กี่คนถ้าสิบคนขึ้นค่ะให้มันกระจายหน่อยเพราะว่าอย่างนี้เนาะบางทีเนาะบางทีเพื่อนบ้านเราก็มองแบบบางทีอาจจะไม่สนใจเขาเสียพื้นที่เราก็อาจจะไปอะไรนะอาจจะไปชวนเขาโฆษณาเขาบอกว่าก็ถ้ากลัวเสียพื้นที่งั้นก็ทำคันนาสักเส้นหนึ่งไปดิเส้นนี้มันเล็กหรือเอาคันนานี้ออกไปอะไรเงี้ยทำสักเส้นหนึ่งแค่นี้เดียวเพื่อให้มีชื่ออยู่ในโครงการจะได้มีส่วนในของปัจจัยการผลิตจะได้มามันเป็นผลพลอยได้นะใช่มันเป็นผลพลอยได้ต่อเนื่องพื้นที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกันไม่จำเป็นค่ะเป็นพื้นที่ห่างกันได้แต่ขอเป็นโซนเนี่ยโซนบ้านเราใกล้ๆกันค่ะขอเป็นโซนแค่โซนใกล้ๆกันแค่นั้นพอหมู่บ้านเดียวกันค่ะหมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันหรือต่างหมู่บ้านก็ได้แต่เดียวกันเป็นตำบลขอแค่ที่นามันอยู่ใกล้ๆกันอย่างโซนเนี้ยนาโซนทางเนี้ยทั้งเมืองเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะว่าเวลามองจากแผนที่แล้วขอให้มันเป็นกระจุกนี้กระจุกนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันกระจายกันมากเขาก็จะตัดออกคนที่อยู่ไกลเพื่อนดังนั้นถ้าเป็นไปได้พยายามหาโซนเดียวกันอาจจะเป็นฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านอาจจะเป็นอะไรนะแคนก็แคนรัดของหมู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่ที่ไม่จำเป็นต้องนาติดไม่ใช่ขอให้จะเป็นโซนแบ่งฟากอะค่ะแบบนี้ไม่อาจจะฟากนี้จะฟากนี้นิดหน่อยอย่างเงี้ยก็ได้มีอยู่บ้างท่านนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ตัวเนี้ยมันจะมีแต่ว่าตรงหัวโครงการข้างบนมันอะมันจะเป็นในลักษณะของการเขาเรียกว่าจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเนาะแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูอีกว่าจุดที่เราทำอะแผนที่อะมันตกแบบไหนเหมือนที่หนูดูที่หนูบอกตั้งแต่ต้นเนาะที่ว่ามันเป็นโซนนิ่งอะค่ะว่ามันตกโซนนิ่งแบบไหนถ้าสมมติว่ามันตกในพื้นที่ที่เป็นสีแดงหรือสีส้มแบบนั้นถ้าส่วนหน้าจะเป็นแบบนั้นนะคะเราก็จะให้อยู่ในโครง